นะจ๊ะวันนี้ยายพินมานี่อีกแล้วนะจ๊ะสถานีรถไฟไซม้าเนาะตรงทางเข้าสถานีรถไฟไซม้านนทบุรีจ้ะซอยตะหลังอะวันนี้ยายพินมาบุกสวนบอลลังบอลอีกแล้วจ้ะบอลบ้านป้าอะไรนะเดี๋ยวก่อนบ้านป้าแย้มจ้ะ1 ปีเต็มแล้วปีที่แล้วยายพินก็มาบ่อยนะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้มาเพิ่งจะมาอันนี้ชื่ออะไรนะเบญจรงค์น้ำทองอันนี้คือแม่พันนะเพื่อนเพื่อนแฟนคลับยายพินไม่ต้องทักมาถามยายพินหรือไม่ต้องมาถามป้านะว่าขายไหมนี่จะอ่านกันชัดๆนะจ๊ะไม่ขายแม่พันจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้โหเมื่อก่อนเขาปลูกต้นไม้คือสิ่งสวยงามแต่นี้ต้นไม้คือทรัพย์สินล้วนๆเลยเนี่ยมีเงินมาเท่าไหร่ถึงจะซื้อกลับไปหมดเนี่ยต้นสีเหลืองนี่มันเหลืองอะไรนะอันนี้เหลืองมณีรัตน์ใช่ไหมสวยจริงเหลืองมณีรัตน์และอีนี้บ้านยายพินก็มีนะนอนก่อนมาตั้งนานเป็นปีแล้วไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรอ๋อชื่อสุวรรณภูมิสวยจริงและอันนี้รัตนสินสวยมากและอันนี้ชมพูทวีปมีแต่สวยๆจ้ะสวยมากต้องฟังนะสวยมากอันนี้ไอ้นี่อะไรนะเดี๋ยวก่อนวันนั้นยายพินก็เห็นอยู่แต่จำไม่ได้แหลมทองหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะเจ้าจักรพรรดิสวยทุกต้นสวยทุกตัวจ้ะสวยเอาล่ำเอาเหลือเลยมีทั้งลูกไม้ทั้งไอ้นี่นะจ๊ะทั้งลูกไม้แล้วก็ทั้งบอลเก่าจ้ะราคาจับต้องได้จ้ะไม่ไกลจากกรุงเทพจนเกินไปจ้ะถ้าเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้ามาเลยจ้ะลงสถานีรถไฟไซม้าชื่อซอยตะหลังปากซอยน้อยๆอ่ะแต่ว่าเข้ามาแล้วบอลไม่น้อยนะอยู่ข้างหลังคอนโดอะไรก็ไม่รู้สูงๆจ้ะยายพินก็ไม่ค่อยรู้จักนะเพราะยายพินมาจากต่างจังหวัดจะปิดตู้ก่อนเนาะขออนุญาตนะขออนุญาตอันนี้เขาชื่ออันนี้ไอ้นี่สิริพรป่ะที่เคยเห็นชายชนที่ไม่แดงอ่ะที่เรียกสิอะไรก็จำไม่ได้แล้วไม่ต้องจำชื่อหรอกเนาะรู้แค่สวยก็พอลูกไม้เยอะมากจ้ะยายพินมาถ่ายคลิปก็ไม่เคยถึงบ้านป้าสักทีบ้านป้าแย้มส่วนใหญ่จะอยู่ตรงบ้านโรงเรียนสักกับแล้วคุยเพลินขี้โม้เพลินขอพาดูนี่อีกตู้หนึ่งจ้ะตู้นี้ขายไหมเนี่ยไม่ขายตู้นี้ต้นเล็กก็ไม่ขายถึงไปเป็นแม่พันก็ไม่ขายจ้ะให้ดูได้จ้ะแต่ไม่ขายนะจ๊ะแต่ไม่อยากเปิดให้เพื่อนๆดูเลยดูแล้วเดี๋ยวเห็นแล้วจะน้ำลายไหลโอ้โหดูเนี่ยแต่ละชื่อถึงไม่เห็นชื่อถึงไม่รู้ชื่อก็อยากได้อะสวยทุกต้นไปเดี๋ยวไปฟังป้าคุยกันดีกว่าอย่างที่ยายพินทำมาเขาเรียกว่าเด็กเล่นไขของจ้ะเพื่อนๆอย่ามาเอาตัวอย่างยายพินนะเนี่ยดูนะอย่างที่ลุงต้อยบอกว่าถ้าเราอยากได้เกสรก็ให้เอาน้องมาทิ้งไว้ข้อลอกข้อแร่สมอสแมเนี่ยดูเนี่ยผสมติดอีกละอันนี้บ้านอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาไอจะบอกว่าบอลถึงสวยอะไอน้ำไอเย็นจากน้ำเนี่ยเขาจะขึ้นไอนี่จ้ะจะลดน้ำต้นไม้งามจ้ะอันนี้อะไรนะเนี่ยลูกไม้เหรอลูกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูให้ทั่วบ้านเลยเดินชมก่อนอ
สวยจริงสวยจริงกิ๊บกิ้วเลยกิ๊บกิ้วกิ๊บกิ้วอย่างที่ยายบินบอกอะสวยแบบบอลกาบก็มีไม่กาบก็มีเนี่ยอันนี้คือแม่พันธุ์บอลที่เลี้ยงไว้สำหรับเอาเกสรโอ้โหดูฝักนี้เนี่ยแล้วจะได้ตั้งกี่เม็ดอย่าดูเนี่ยชวนลูกมาดูงานดูลูกยายพินนั่งดูงานกันนะเขาบอกแป้เดี๋ยวหนูจะไปดูงานเดี๋ยวหนูจะทำมั่งนั่งดูกันง่วนเลยสังเกตทั้งลูกชายทั้งลูกจะไปอ่ะดูกันดูอ่ะงานมาดูนี่สิเดี๋ยวได้ถามเขาว่าผสมยังไงติดนี่กวักใหญ่ๆโป่งๆเลยอันนี้ลูกไม้ทั้งนั้นเลยไงเนี่ยโอ้มีแข้งมีเข่าสวยจังเลยเนาะน่าอยากได้เอาไปทำพันธุ์จังเลยดูเนี่ยโทษนะขอเอาออกมาดูหน่อยนะเนี่ยมีลูกมันไหมมีลูกผ่าไหมไหมมันขายไปหมดแล้วค่ะนั่นขายไปหมดแม่มันเลยละขายมีหลายต้นอ๋อมีหลายต้นค่ะจ้ะสวยมากเลยเนี่ยบอนกาบดิจ้ะแล้วมันจะมีดอกนานไหมจะมีดอกอย่างเงี้ยอันนี้แยกหน่อค่ะสวยมากต้องบอกเลยว่าสวยมากสวยจริงสวยจริงทุกต้นมาที่ที่นี้ทีไรนะก็ต้องเรียกซอยตะหลังไม่ได้หรอกต้องเรียกซอยละลายซับอ่ะมาที่ไรอ่ะต้องแบบเงินในกระเป๋ามีมาไม่พอนี่ต้องโทรย้อนกลับไปยืมเงินทางบ้านอีกอ่ะซื้อต่ออ่ะมีตังมาเท่านี้แต่ซื้อเกินน่ะจะบอกว่ามีบอนกันทุกบ้านนะไอ้นี่บ้านไปแย้มบ้านไปแย้มก็บอนเยอะแล้วนะทั้งบอนทั้งซอยเลยก่อนจะถึงบ้านไปแย้มต้องผ่านบ้านพี่ต้อยบ้านลุงเนียนแล้วก็บ้านไปแย้มเลยมาเรื่อยๆก็จะมาผ่านบ้านลุงนิดโอ้เห็ดหลินจือเพียบเลยเห็ดมะม่วงเอาไปต้มซุปขายไหมเนี่ยเห็ดเนี่ยนะอ๋อเห็ดนะค่ะไม่ใช่เห็ดมะม่วงของงั้นกินไม่ได้ใต้พื้นล่างขนาดที่ทิ้งดินยังมีไอ้นี่เต็มเลยอ่ะบอนขึ้นกันให้เกลื่อนหมดเนี่ยดูที่พื้นดินน่ะเต็มไปหมดเลยไม่เปิดให้ดูหรอกเปิดให้ดูแล้วเพื่อนๆกันน้ำลายไหลกันอ๋อจำได้ว่าตรงเดินไปตรงนี้แล้วจะมีบ้านลุงนิดบอนเยอะไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวแอบอีกบอนทั้งนั้นเนี่ยในตู้เนี่ยไม่อยากเปิดให้เพื่อนๆน้ำลายหกมองไปทางไหนก็มีแต่บอนแต่บอนที่ใช่มาคราวที่แล้วมีไม่กี่ตู้เต็มเลยตอนนี้มีแต่บอนทั้งนั้นเลยเนี่ยบอกคอนโดอะคอนโดสูงๆอยู่ข้างหลังคอนโดอะคอนโดอะไรก็ไม่รู้จักชื่อหรอกนะเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูดีกว่าเปิดอันนี้ให้ดูให้น้ำลายเล่นกันเฉยๆอะน้ำลายหกหกกันแต่ไม่ขายนะไม่ต้องพักมาหายายพินนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าให้ดูกันเฉยๆเวลาโทรส่วนยายพินอุ้ยของยายพินเยอะจังพอมาเปรียบเทียบกับอันนี้แล้วโอ้โหเห็นไหมชมพูทวีปนี้เพียบเลยไอ้สีชมพูมุมนี่คืออะไรเนี่ยต้นหลังบ้านเนี่ยอ๋ออันนี้ต้นแม่พันธุ์เลยค่ะชมพูมุมนั้นชมพูทวีปบ้างค่ะเอ้ยไม่ใช่ชมพูทวีปชมพูล้วนน่ะที่อยู่ติดกับเจ้าจักรพรรดิอะลูกไม้เหรอ
โหรัตนสินเพียบเลยเงินทองงอกเงยทุกวันทุกวันเลยปลูกต้นไม้เนี่ยมันดีอย่างเนี้ยมันงอกทุกวันงอกไม่มีวันหยุดไหนจะออกดอกไหนจะไอ้นี่พัตไตแตกหน่อเก็บได้ทุกวันเลยขนาดที่ดินอยู่ว่างๆมีทุกทำอะไรขุดที่ดินขายที่หล่นๆล่วงๆนี่ก็รวยแล้วไม่ต้องไปเอาในตู้ละแค่เอาที่ล่วงๆนี่ก็พอแล้วนี่ทั้งนั้นเลยบอลทั้งนั้นเลยไม่เปิดให้ดูหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆน้ำลายหกให้ดูแต่ตู้ก็พอโอ้แม่พันสำหรับเพื่อนๆนี่คิดว่าจะมาหาลูกไม้นะจ๊ะมากันได้จ้ะไม่ต้องผิดหวังชมพูสวยๆเนี่ยไม่รู้ชมพูอะไรหรอกแต่อยากให้ดูเฉยๆเปิดอีกทีเงียบโอ้โหเอาหัวมุดเข้าไปในตู้ดูเนี่ยไม่อยากเอาหัวมุดออกเลยไอ้สีชมพูล้วนๆเนี่ยมันมีชื่อป่ะเหรออยากจะได้สักต้นหนึ่งจังทำพันต้นเดียวมีต้นเดียวเห็นนี่ตรงนั้นเป็นดงเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะเหรอเอาไปทำพันใช่อย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยมันจะเป็นชมพูอย่างนั้นไหมเนี่ยไอ้หนูเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ค่ะคนละอันละแต่นี้มันก็จะไปกลับสีที่หลังเพราะก้านมันดำอยู่ถ้าบอลสังเกตถ้าก้านดำทะลือแดงนะแล้วถามว่าระหว่างผ่าหัวกับเกสรเนี่ยไอ้ไหนมันได้ผลผลิตดีกว่ากันเราคนหัดเลี้ยงแบบเกสรใช่ไหมเกสรก็จะได้ลูกเยอะลูกเยอะลูกเยอะแล้วผ่าเราก็จะได้ตัวมันแค่นั้นมีสินกายบ้างเจ้าของรูปหล่อไปแย้มไปแย้มบอกนานมากเลยที่ไม่ได้เจอกันปีนึงตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันเดือนมีนาปีที่แล้วอะเดือนมีนาแล้วยายพินไปทำไม้ด่างไงยายพินไปทำไม้ด่างก็เลยห่างหายไปอีนี้กลับมาอีกแล้วทำไม้ด่างรวยแล้วเลิกกลับมาทำบอนสีต่อเดี๋ยวทำบอนสีแล้วเดี๋ยวรวยแล้วเดี๋ยวเลิกกลับไปทำไม้ด่างอีกโหเนาะควักนึงได้ไม่ใช่น้อยๆเลยก็มีกาบตรงนี้เดี๋ยวไปไม่หมดสิกาบตรงไหนอีกล่ะเนี่ยอยากได้ต้นนี้เนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดหน้าเข้าไปก่อนนั่นน่ะจะชมพูน่ะจ้ะนะจ้ะแล้วก็นั่นอีกต้นนึงอ่ะไม่ใช่นี่จ้ะอันนี้ต้นนี้อันนี้ผ่านะคะจ้ะทำไอ้นี่เขียนให้ยายพินไปมั่งได้ไหมจะได้เอาไปแยกไว้จ้ะโหแล้วรถเราขนไปหมดไหมเนี่ยหมดแต่มาดูตรงนี้อีกยังไม่หมดไอ้นี่ลูกชายกับลูกสะใภ้ยายพินมาดูงานจ้ะไม่ได้มีแต่บอนสีนะจ๊ะไม้อื่นสับปะรดก็มีอะไรก็มีจ้ะข้างล่างแล้วถ้ามาเราช่วงมาดีๆแล้วจะเจอตะภาพลอยป้องแหว่งเลยเต็มเลยจ้ะเอากาบอันนี้มีเจ้าของหรือว่าไม่ได้ขายอันนี้ก็ขายเอามาดูเล่นสักหน่อยสิขุนไก่ต้นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาขุนไก่ก่อนอยากได้ขุนไก่สักต้นขุนไก่เพิ่งอันนี้เนาะยังไม่ได้เนาะจุ๊บๆไว้ก่อนจิ้วอะเดี๋ยวขอลูกไม้อันนี้สัก 3-4 ต้นสิใบไผ่เนี่ยปะอันนี้ลูกขุนรัตนาวุฒิกับไอ้ทองผาภูมิผสมกันเพราะออดซื้อเม็ดมาอยู่เขาซื้อมาให้ขุนรัตนาวุฒิกับทองผาภูมิมาจากเมืองกาญของอาจารย์อะไรก็ไม่รู้อันเดียวกันจ้ะเพราะอยู่ขึ้นได้4ต้นขึ้นได้4-5ต้นก็เพิ่งได้เท่านี้ใบเดียวจ้ะ
เขาซื้อเม็ดมาให้เพาะไงเพาะแล้วไม่รู้จะทำยังไงให้มันโตจริงเพาะขึ้นแต่เลี้ยงไม่โตนานไหมเนี่ยจากเม็ดเพาะเนี่ยนานค่ะนานกี่เดือนอย่างเงี้ยมาถึงจากใบเนี่ยร่วม3เดือนโตได้ขนาดนี้เฮ้ยโตเยอะยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะรำคาญเนาะไอเนี่ยรถแล้วรถน้ำเอาน้ำในนี้รถใช่ไหมน้ำปลาปลาที่บ้านรถน้ำแล้วแต่ไอน้ำมันขึ้นนะเนาะสวยจริงจริงจ้ะยิ่งเดินยิ่งเพลินสวยทุกบ้านนี่บ้านนี้มีปลาคาร์ฟด้วยแต่มีหมาป่ะไม่รู้ไม่กล้าเข้าไปปลาคาร์ฟปลาที่ใส่ดีขอบอกว่าเดินได้ทุกบ้านจะเพลินทั้งหมดเลยอ